ไม่มีใครอยู่ใกล้เราเฝ้าตลอดคนเคยกอดรักปานใดก็หายจากสักวันหนึ่งต้องพรากจากกันไปไม่จากเป็นก็จากตายอย่างแน่นาล้มหรือลุกอย่าไปทุกข์กับชีวิตถูกหรือผิดอย่าไปคิดหนีปัญหาดีหรือแย่อย่าไปแคร์คนนินทาชมหรือด่าอย่าไปรับปล่อยกลับไปร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านพักเข้าพำนักพักพาอยู่อาศัย30,000 วันต้องพลันยื่นคืนเขาไปวิงวอนใครไม่อาจขอต่อสัญญาแม้ชื่อเสียงโด่งดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงต้องจำพรากจากเคหาทิ้งร่างกายไว้โชว์ในโลกาสิ่งนำพาดีกับชั่วติดตัวไปวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปจงจำไว้ทุกชีวิตอนิจจาเพชรสวยแท้แม้เกิดได้ก็น้อยเม็ดคนใจเพชรแม้เกิดยากก็มากค่าคนแกร่งได้ก็เพราะผ่านการเวลาคนใจกล้าก็เพราะผ่านการอดทนขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมหลังธรรมวัดเย็นออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารอันมีพ่อครูวันรบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมภาพพระครูปริยัติยานุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำตั้งแต่เวลา 18:40 นโดยประมาณไปจนถึง 19:10 นวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมแต่เป็นวันสุดท้ายเพราะว่าพรุ่งนี้จะได้กลับไปยังอยู่ที่วัดพระสิงห์อังกฤษตำบลลันคอนำเภอเฮาตันจังหวัดเชตเชียประเทศราชอาณาจักรอังกฤษ
ทนี้อาจารย์หานรงค์เอออาจารย์กายหานรงค์ยังไม่หลับเออนี่ตีหนึ่งแล้วมึงเนี่ยโอ้ตีหนึ่งจะครึ่งแล้วเออกำลังทำงานเคลียร์งานให้เสร็จเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ก็จัดงานฉลองวัดพระสิงห์ครบ11 ปีแล้วก็วางศิลาฤกษ์พระธาตุเจดีย์พระสิงห์ศรีศรัทธาฉันทะพิงคะนครยูเคโอ้โหชื่อยาวเมื่อวานนี้ว่าชื่อผิดวันนี้ท่านอาจารย์หานรงค์เขียนให้ใหม่อ้าวมาอีกท่านหนึ่งยูเคตัวจริงเอฟซีตัวจริงขอเพลงอาจารย์สุริยันคำป่าวัดพระธาตุดอยสุเทพแล้วก็ตามมาด้วยสุเมธอ่านยากนะเนี่ยตุงหรือทันเกตเจนสุเมธทันเกตเจนน่าจะใช่นะสุเมธทันเกตเจนโอ้สาธุสาธุเป็นเอฟซีใหม่นี่วันนี้มีเอฟซีใหม่เข้ามาแล้วเดี๋ยวก่อนเอฟซีสุเมธทันเกตเจนมันผิดต้องขออภัยเพราะเป็นภาษาอังกฤษท่านสุริยันบอกว่ากราบนมัสการครับวันนี้เป็นวันน้อมรำลึกถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวิสุทธาจารย์อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพครับโอ้สาธุครับสาธุหลวงพ่อพระเทพวิสุทธาจารย์นี่ก็หลวงพ่ออินสมหลวงพ่ออินสมมาจากวัดแต่ก่อนนี้ขึ้นมาเป็นเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดทุงยูพระเดชพระคุณหลวงพ่อเคยเป็นเจ้าอาวาสวัดทุงยูแล้วก็ขึ้นมาเป็นเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพวันนี้วันที่เดี๋ยวกันยี่สิบห้าวันที่25 มิถุนายนวันที่25 มิถุนายน เอาห้องครูบาน้ำหมากนะครับหลวงพ่ออินสมหลวงพ่ออินสมจะเคี่ยวหมากเป็นประจำเรียกครูบาน้ำหมากสาธุสาธุโอ้นานแล้วนะนี่วัดทุงยูนี่สมัยก่อนวัดทุงยูเป็นเจ้าคณะจังหวัดขึ้นมาอยู่วัดพระธาตุดอยสุเทพอุทิศทักษิณานุปทานอุทิศส่วนกุศลน้อมถวายเป็นทักษิณานุปทานรำลึกรำลึกถึงพระเทพวิสุทธาจารย์เวลาทีนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของ
ธรรมะในวันนี้ขณะที่สมเด็จพระคุณหลวงพ่อพระธรรมสิทธาจารย์ว่าผิดมาแล้วนี่พระธรรมเสนาบดีพระธรรมเสนาบดีนำพระภิกษุสงฆ์สามเณรญาติโยมปฏิบัติธรรมกรรมฐานสมถกรรมฐาน พุทธานุสติมันเป็นหนึ่งในอนุสติ10อย่างพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติที่6เนาะ7มรณสติ8กายคตาสติ9อานาปานสติแล้วก็10อุปสมานุสติ แล้วก็เป็น1ใน40อย่างของสมถกรรมฐานมีการปฏิบัติอยู่3อย่างก็คือปริกรรมนัยยะการบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธแล้วก็ขณานานัยยะการนับเหมือนที่เคยป่าหน้าธรรมาสไว้นับ1ถึง5ถอยมาอีก1ถึง10ถอยมา1ถึง15 1ถึง20 25ว่าไปเรื่อยไปจนถึง108 108อย่างนี้นะหรือเอาไปผสมกับพุทธานุสติเป็นเวลาเดียวถูกละพุทธานุสติแล้วก็ผสมกับบริกรรมขออภัยผสมกับบริกรรมเช่นบริกรรมว่าพุทโธแล้วก็นับด้วย1พุทโธ2พุทโธ3พุทโธ4พุทโธ5อย่างเงี้ยแล้วก็ถอยมา1ถึง10 1ถึง15 1ถึง20ตามเดิมจนถึง1ห้าสิบหกนะจนถึง56เพราะว่าคุณเราจะว่าพุทโธเนี่ยเราไม่ต้องว่าไปถึง108ถึง56เพราะคุณพระพุทธเจ้าเป็นเรามี56ถ้าธรรมานุสติก็จึงนับถึง38ถ้าสังขานุสติก็นับถึง14ในกรณีรวมกันทั้งหมดพุทธาธรรมาสังขาก็108เพราะว่า56บวก38บวก14มันจะเป็น108พอดีอันนั้นลูกประคำที่เราทำกันเนี่ย108ลูกเนี่ยจึงหมายถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก็ได้มอบหมายให้มาบรรยายพูดคุยเกี่ยวกับวิปัสสนาเพราะว่าการปฏิบัติวิปัสสนานั้นมีวิธีการปฏิบัติ3อย่าง1การฟัง2การคิด3การพิจารณาฟังคิดพิจารณา3อย่างนี้เป็นวิธีการปฏิบัติวิปัสสนาเพราะมีเป้าหมายในการที่จะให้เกิดความรู้หรือปัญญามีความเข้าใจรู้แจ้งเห็นจริงหรือเห็นแจ้งตามศัพท์ว่าวิปัสสนาวิแปลว่าแจ้งแปลว่าวิเศษแล้วก็ปัสสนาแปลว่าการเห็นนี่ก็คือการเห็นแจ้งเห็นแจ้งอะไรก็เห็นแจ้งในธรรมสภาวะความเป็นจริงของชีวิตของร่างกายเหมือนกับที่ป่าหน้าธรรมาสไว้ป่าหน้าธรรมาสไว้ว่าไงร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านพักเข้าพำนักพักพาอยู่อาศัย
30,000วันต้องพลันคืนยื่นต้องพลันยื่นคืนเขาไปวิงวอนขอวิงวอนใครไม่อาจขอต่อสัญญาถึงเวลาก็ต้องตายพักอยู่ในร่างกายนี้คือจิตของเราจิตวิญญาณของเราเข้าพักอยู่ในร่างกายนี้เพียงแค่100 ปี80 ปี120 ปีอย่างเงี้ยปีหนึ่งก็365 วัน365 วัน10 ปีก็3,650100 ปีก็30,000100 ปีก็36,500 วันในนี้ก็เอาเป็น30,000ขึ้นไป30,000 ปี30,000 วันเข้าไป30,000 วันนี้ก็ต้องคืนเข้าไปแล้วจิตก็ต้องออกจากร่างนี้แล้วไปหาปฏิสนธิในที่ใหม่ตามบุญกรรมที่เราทำไว้ทำบุญดีก็ไปปฏิสนธินู่นในสวรรค์ทำไม่ดีก็ไปปฏิสนธิในนรกอะไรอย่างเงี้ยนะหรือสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายแล้วก็ว่าไปตามกรรมที่เราทำไว้วันนี้ก็ขึ้นหัวข้อใหม่วิธีกำจัดอกุศลวิตก5 ประการภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มันประกอบอธิจิตควรมนสิการถึงนิมิต5 ประการตามเวลาอันสมควรมินิมิต5 ประการนั้นเป็นอย่างไรคุณโยมภักดีอวดสุขมาแล้วไหว้สาธุลุงไหว้สาธุลุงอย่าไปว่าให้คนที่รู้บาลีฟังนะไหว้สานี่นะว่าแต่ว่าให้พวกเราฟังถ้าคนรู้บาลีเนี่ยสานี่มันจะแปลว่าหมาสุนัขไหว้สาคือไหว้สุนัขไหว้หมาแต่ในบรรดาพวกเรานี่ไม่ได้หมายถึงไม่ได้หมายถึงหมานะไม่ได้หมายถึงสุนัขสาตัวนี้มันเป็นคำกร่อนมามันมาจากคำว่าสาธุอันนี้เคยอธิบายไปหลายครั้งแล้วมันนานก็มาว่าอีกทีหนึ่งมาว่าอีกทีหนึ่งสาธุแปลว่าดีไหว้สาตุลุงนั่นก็แปลว่าตุลุงเนี่ยเป็นคนดีสาธุไหว้สาบรมธาตุโอ้บรมธาตุนี่เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีนั่นเดิมเวลาคือเวลาเขียนมันต้องมีคำว่าทุอยู่ด้วยสาธุแล้วก็ใส่ทันดาคาดไม่การันเนี่ยมันไม่ออกเสียงทุกต่อมาคนเขียนก็ไม่ได้รู้รากศัพท์เดิมก็เขียนแต่สาเนี่ยตามคำพูดไหวสาไหวสาตามคำพูดก็เลยไม่มีทอทงสระอุการันก็เลยกลายเป็นเหลือแต่สาสอเสือสระอาแต่ว่าถ้าคนไม่รู้บาลีไม่เป็นไรถ้าคนไม่รู้บาลีไม่ได้เรียนบาลีมาก็ไม่รู้ว่ามันแปลว่ามันแปลว่าหมาก็คงยังอยู่ในความหมายเดิมคือว่าแปลว่าดี
อ้าวมาดูธรรมะกันอีกเดี๋ยวจะหมดเวลาอย่างนี้เออนะมาในมูลปัณณาสมัชฌิมนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่12ในมูลปัณณาสเล่มที่12มัชฌิมปัณณาสเล่มที่13อุปริปัณณาสเล่มที่14ข้อที่หน้าที่241ถึง46หนูนี่ยาวนี่คงต้องว่ากันไปหลายวันข้อที่257ถึง262นุ่นนะฉบับสยามรัฐนะไตรปิฎกฉบับสยามรัฐภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้อาศัยนิมิตใดแล้วมนสิการนิมิตใดอยู่วิตกทั้งหลายอันเป็นบาปอกุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างย่อมเกิดขึ้นภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นควรมนสิการนิมิตอื่นจากนิมิตนั้นอันประกอบด้วยกุศลอันประกอบด้วยกุศลเมื่อเธอมนสิการนิมิตอื่นจากนิมิตนั้นอันประกอบด้วยกุศลอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลประกอบด้วยฉันทะพยาบาทโมหะอันเกิดอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกอุขุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั้น ก็ไปจิตย่อมตั้งมั่นได้เพราะว่าบาปอกุศลก็คือกุศลคือการความไม่ดีทางกายทางวาจาทางใจสามอย่างนั่นเองเมื่อจิตไม่ไปคิดขอไปนี่มันตีหนึ่งของที่นี่นะโอ้นี่ตีหนึ่ง40นาทีแล้วตีหนึ่ง40นาทีเฮ้ยใกล้จะหมดเวลาพอดีเลยนั่นว่าต้องทำไว้ในใจด้วยอุบายอันแยบคายนิมิตทั้งหลายที่มันเป็นกุศลคือนิมิตคือเครื่องหมายสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินต่างๆนะว่าถ้าไปเห็นนึกหรือเห็นคิดไปในสิ่งที่ไม่ดีจิตก็เป็นอกุศลความสงบของจิตก็ไม่เกิดขึ้นก็ไม่มีนะเพราะฉะนั้นวิธีกำจัดอกุศลวิตก5ประการนี่นะอกุศลวิตกทั้ง5ประการเนี่ยก็จะโดยการที่เราต้องทำไว้ในใจต้องทำไว้ในใจโดยอุบายที่เป็นอกุศลจากอกุศลเป็นกุศลคิดไปในทางดีนะคิดไปในทางดีไม่คิดไปในทางที่ไม่ดีแต่ถ้าคิดไปในทางที่ไม่ดีเนี่ยความโลภความโกรธความหลงโทสะโมราคะโทสะโมหะอะไรก็จะเกิดขึ้นแล้ววันนี้หมดเวลาคุณโยมว่าดีอวดสุขเป็นท่านสุดท้ายเป็นท่านสุดท้ายพอดีเลยก็เอาไว้มันยังมีอีกมากเนี่ยมันยังมีอีกมาก4-5หน้ากระดาษหน้า4-5หน้ากระดาษ A4เอาไว้วันต่อไปก็มาต่อกันอีกเป็นการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานดังนั้นก็ข
ขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานคนเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพรคุณโยมบางยีบ้านบนเข้ามาในตอนหมดเวลาโมทนาสาธุสาธุเอาเจริญพร